ี้มันมีประเด็นหนึ่งที่มันค้างอยู่ก็คือว่าสมมติว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่าภายใต้สถานการณ์ที่วุ่นวายอย่างเงี้ยผลของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีเงื่อนไขอะไรไหมเพราะทุกคนก็จะมองเนี่ยว่าเหมือนตอนเนี้ยวันนี้พิธาก็บอกว่าเฮ้ยคราวนี้เสร็จคราวหน้าติดเทอร์โบอย่างเงี้ยคือฝ่ายนึงก็จะติดเทอร์โบฝ่ายนึงก็จะบินเกินกรุงลงกาอะไรกันมันก็ไม่ง่ายหรอกมันไกลเกินไปมันไกลเกินไปที่จะวิเคราะห์ไกลเกินไปอีก3ปีก็ไกลด้วยใช่ขอให้วิเคราะห์ต่อให้รามเรื่องไป3ปีอ่ะนะต่อให้เพื่อไทยแม่งแย่ๆนะผมก็ไม่เชื่อว่าก้าวไกลถึง250ผมยังไม่คิดขนาดนั้นผมเชื่อว่า250นี่มันคือเทคออฟไม่ใช่บินธรรมดานะไอ้ตอนเนี้ยทุกคนพยายามจะแบบก้าวไกลพยายามจะบอกว่าเอ้ยครั้งนี้เพิ่มเท่านี้ครั้งนี้เพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่ครั้งหน้ามันต้องเทคออฟมันต้องการสรรพกำลังบางอย่างเพราะถ้าได้เกินครึ่งมันก็เขม็งเกลียวถ้าได้ไม่เกินครึ่งต่อให้ได้เยอะที่สุดก็กลับมาอีหลอบเนี้ยก็เหมือนเดิมอีกใช่ไหมทีนี้พอมาอีหลอบนี้อีกรอบหน้าสำหรับผมนะความชอบธรรมก้าวไกลจะน้อยลงถ้าเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะฝั่งนี้เขารวมกันได้แล้วนึกออกว่าคือมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วมันไปด่าเพื่อไทยตบัดสันไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ป่ะรอบหน้าถ้าก้าวไกลได้ไม่เกินครึ่งอ่ะจริงป่ะอันนั้นถูกอันนั้นถูกพอยต์สำหรับถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ก้าวไกลจะมาอีกกระแสมันไม่มี250สวแล้วทีเนี้ยคราวหน้าได้ไม่จริงไม่ง่ายต้องการอาวุธลับบางอย่างก้าวไกลอ่ะลีดเดอร์ชิพมีไหมถ้ามีโมเดล1คือธนาธรโมเดล2คือพิธาโมเดล3จะเป็นใครใช่ไหมครับมันไม่ได้ถามว่ามีแถว3ไหมมันไม่ใช่พันธมิตรนะจะได้มีได้หลายๆคนมันถามว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมมันก็ต้องถามแหละเอ้ยก้าวไกลใครจะเป็นหัวหน้าพรรคที่จะมีทางออกที่3ไม่ใช่เป็นพิธา2ไม่ใช่เป็นธนาธร2ใช่ไหมเพราะพิธาธนาธรเขายังอยู่แล้วอะมันต้องเป็นอีกแนวนึงขึ้นมาป่ะแต่เชื่อไหมว่าจะมาโอ้จะมาพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจยากผมเชื่อว่าผู้นำพรรคก้าวไกลต้องไม่ใช่ผู้นำที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าคุณเปิดแนวลบเศรษฐกิจเพียวๆเนี่ยคุณโดนทุกฝ่ายนายทุนก็จะล่อคนนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็จะล่อคุณเนื้อหอกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคข้าราชการคือมันเปิดแนวลบจริงๆจังๆเรื่องเศรษฐกิจเพียวๆไม่ได้หรอกมันต้องมีการเมืองต้องมีอย่างอื่นประกบ